สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีคอมเมนต์ครับอันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่6วันที่7วันที่7วันที่7สำหรับการช่วยรถดําเดี๋ยวเราไปดูสภาพมันก่อนครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงจากพาร์ทที่แล้วเราเกรดเดอร์มาไอ้เหี้ยเอาเกรดเดอร์มาแม่งจมหนักกว่าเดิมอีกข้างหน้าแม่งหนักกว่าเดิมอีกท่านผู้ชมโอ้เวกบ้าตายวันที่7ครับท่านผู้ชมมีทั้งคนมีทั้งคนสงสารแบบว่าพี่เอาเพียงคนมาเจอพี่จะได้จบจบแล้วมีคอมเมนต์บอกว่ารถตักนะบอกเอารถตักบัดดันรถตักนี่ใช้ได้นะแต่ว่ามีคอมเมนต์นึงครับที่ผมอยากลองครับว่าเอารถดำหนักครับผมหนักบวกหนักอะรถดำหนักรถดำใส่ดินอะหนักกับหนักมาดึงกันนะครับเป็นความคิดที่ดีมากนะหนักกับหนักครับปนกันนะครับแล้วไอ้ที่ลากผมอยู่ไหนวะที่ดึงผมอยู่ไหนวะหนักกับหนักครับท่านผู้ชมครับว่ะน่าจะขึ้นเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าให้ดำดินนะครับดำดินขึ้นปุ๊บดำดินดินมันก็มาตกลงตรงนี้แล้วมันก็ดึงไม่ได้ดิมันก็ถมตรงดึงนี่ก็ดึงไม่ได้นะผมหนักกับหนักปะเพราะฉะนั้นหนักกับหนักครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้ผมเตรียมรถไปแล้วเดี๋ยวเอาคันนี้ไปไม่รู้จะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเติมดินก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมครับปะเราไปเติมดินก่อนแล้วกันวันนี้ใช้ทรงใต้ไปเลยแล้วกันนะนี่กระทะครอบไปเลยเติมดินก่อนแล้วกันนะอันดับแรกหนักกับหนักลองดูดิเปิดดิหนักกับหนักครับวันนี้เดี๋ยวทรงใต้ตัวแรงๆไปหน่อยดิมันจะเป็นยังไงวะนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเปิดกระจกได้ปะเนี่ยพี่มองไม่เห็นป่ะน้องชายพี่มองไม่เห็นเปิดกระจกหน่อยละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเปิดกระจกหน่อยละกันใจเย็นอย่าเพิ่งบีบแตรหน่อยเดี๋ยวมาเนาะมันจะไปมันบังทางอย่างนี้ป่ะเนี่ยทำไมมันบังทางอย่างนี้เนี่ยผมจะมาเติมดินครับผมจะไปช่วยเพื่อนผมครับที่เติมดินอยู่ไหนวะเนี่ยผมจะไปช่วยเพื่อนผมครับก็คือดินที่มันหนักนะผมหนักที่สุดนะผมก็คือทรายครับท่านผู้ชมครับทรายครับใช่ครับคุณดูคิดไม่ผิดครับตัวนี้มันลานเตะบอลหรือไงทรายครับ S11 ขึ้นมาครับผมเลือกคำว่าทรายครับเลือกสุดท้ายครับผมเลือกที่คำว่าทรายแล้วกันนะท่านผู้ชมนะทรายนะปุ๊บนี่ครับโอ้โหเชี่ยหนักเต็มเลยว่ะโอ้ทรายครับทรายคือหนักที่สุดในโลกแล้วครับทรายครับแล้วทรายมันอมน้ำได้ไงประเด็นนะผมนะเอาละมาที่7เฮ้ยอย่าลงรถดิมาที่7ครับผมนะเอาละโอเคเดี๋ยวคนดูอยากให้ผมเอารถอะไรไปช่วยนะท่านผู้ชมรอคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวแม่โคไว้สุดท้ายแม่โคบางคันแม่งยังไม่ขึ้นเลยคิดดูแม่โคบางคันก็ไม่ขึ้นนะคิดดูคันที่ผมคิดไว้ที่จะขึ้น 100% ก็คือโกเบสมเก่าครับผมนะสมเก่าครับนะผมก็ลองคิดไว้แล้วกันนะแล้วก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปอันนี้คือผมทำตามคอมเมนต์เลยก็คือเอารถหนักรถหนักกับหนักอ่ะหนักบวกหนักนะครับผมหนักบวกหนักใส่กันนะครับท่านผู้ชมครับก็มันจะได้เป็นรถที่มีกำลังเนาะเพราะว่าพาร์ทแรกพาร์ทนั้นที่ผมเอามาคือมันรถเบาไงท่านผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้ยเหินไม่สูงเลยป่ะเหินไม่สูงเลยท่อนทีหลักกันโอเคหนักกับหนักครับมาแล้วรถหนักนะแต่ว่ารถหนักยังมึงอย่าไปพลาดเองนะเข้าใจไหมรถหนักไปพลาดเองสวยเลยนะผมรถหนักอย่าไปพลาดเองนะครับรถหนักครับไอ้ตรงนี้มันเปิดออกได้ปะท่านผู้ชมไหนดูดิเปิดออกได้ปะเปิดไม่ได้นี่ว่าโอเคเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็สามารถติ๊กได้นะครับวันนี้ใช้เป็นอีซูนะครับผมเดก้าเดก้าใช่ไหมมาวันนี้เอารถหนักมาวันนี้เอาทรายมาตักขนทรายมาเพื่อดึงรถโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมครับดึงรถโดยเฉพาะเลยมาเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อน
คเดี๋ยวผมดึงพ่วงเขาออกมาไกลก่อนนะอาจจะเหยียบข้าวนิดลงนิดหน่อยนะอาจจะเหยียบข้าวนิดนึงแล้วกันนะผมไอ้เชี่ยมึงวันที่7นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะท่านผู้ชมนะวันที่7นี่มันควรที่จะขึ้นเลยแล้วนะนี่พี่หมักอยู่กี่วันครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหวันที่7ครับผมปึ๊บโอเคมีคนบอกว่าโอ้พี่พอแต่พี่เอาไปโคมาเถอะเอาไปโคมาเถอะพี่กึ๊บป่ะเดี๋ยวดึงขึ้นมาอีกเนี่ยมันแรงอยู่นะท่านผู้ชมมันแรงอยู่นะเออมันแรงอยู่รถไถคันนี้มันก็มาจมทัวร์อายเขาเป็นลูกเออจะมาช่วยเขาจะมาจมโชว์ครับผมไม่ได้มาช่วยครับแต่ผมมาจมโชว์ครับผมเออผมมาจมโชว์ครับเนี่ยมีใครทำได้บ้างมาจมโชว์นี่ครับผมแล้วคันนี้จะจมโชว์หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมซูมครับเดี๋ยวผมจะจมโชว์ให้ดูนะครับเฮ้ยยังไม่ถึงไหนเลยนะลูกเพชรนะพี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยอู้เหยียบไปได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมเอาไม้มันหมุนตัวนี้ไว้นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยพี่อย่าให้เขาอย่าขายหน้าดิพี่อย่าขายหน้านะพี่นะโอ้นี่ตัวแรงนะผมเอาตัวแรงมาเลยนะเนี่ยโอ้ยผมถอดอันนี้มาก่อนถอดตัวดึงนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าใช้สลิงแล้วก็เกาะแมคโครแล้วก็ดึงดีกว่ามั้งที่ผมบ้าเดี๋ยวเออใช้สลิงเกาะแมคโครดึงแล้วมั้งนี่เนี่ยนอนแล้วมาเจอหน้าผมละไม่ค่อยสบายนะผมเอาละเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะมาเกาะหลังรถเดี๋ยวมาถอยมาก่อนดิเวียลุงยังไหวปะเนี่ยเดี๋ยวมันเคลื่อนปะเนี่ยถอยไปอีกต่ำจะบอกเลยมาเลยบดต่ำบดบอกเอาเอ้ยหนออย่าเด้ออย่านะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วกันนะทุกยุ่งเอาตัวนี้เฮ้ยพี่ไม่ขึ้นรูปมือแล้วมันไม่ขึ้นรูปมือท่านผู้ชมไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้ยอันตรายอยู่ได้ดิอ่ะพี่ผมต้องดึงตรงๆอย่างนี้นะเอาละมาผมก็จะเกาะเลยนะท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวเอาตัวนี้เกาะฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะปึ๊บอ่ะเกาะอ๋อต้องหมุนผิดทางผิดข้างผิดข้างปึ๊บเอาละโอเคอุ้ยๆอย่ากระเด็นหายดิไม่เอาอย่าเล่นแบบนี้ดิเสียวๆไงไม่รู้อ่ะปึ๊บโอเคเกาะแล้วครับผมจากนั้นเราก็ดึงมาฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บเอาละโอ้ยอะไรครับเนี่ยปึ๊บเอาละเดี๋ยวถอยครับผมถอยถอยดิพี่ไม่ใช่เดินหน้าเฮ้ยมันลื่นว่ะท่านผู้ชมกูนี่คือข้อเสียอะไรครับข้อเสียหลักๆเลยคือมันลื่นครับคือมันลื่นว่ะท่านผู้ชมโอ้เราต้องตั้งลำใหม่ครับมันลื่นครับมันลื่นเดี๋ยวขึ้นจากโคนก่อนมันต้องตั้งไงเขาเรียกว่าล้อนำล้อหน้าไม่ตรงตรงอ่ะโอ้เรียกล้อนำเรียกเป็นพระโคเลยนะผมเฮ้ยถอยใหม่เลื่อนนะผู้ชมมันเลื่อนเนาะปึ๊บเอาละมาโอเคมาเอาใหม่ถอยตรงนี้ครับยังไงก็ขึ้นครับเพราะว่ารถหนักครับหนักกับหนักครับผมมันจะไม่ขึ้นได้ยังไงหื้อผมถามหน่อยหนักกับหนักมันจะไม่ขึ้นได้อุ๊ยอย่าหลุดดิลูกพี่เฮ้ยหนักกับหนักมันจะมีขึ้นได้ไงวางไว้นะผมต่อครับต่อแล้วกึบวันเอาแล้วนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับตอนนี้ผมต่อได้แล้วนะท่านผู้ชมนะพร้อมหรือยังครับพร้อมที่จะมันกันหรือยังครับไปวันสู้ที่ครับโอ้โหแม่งติดกันเยอะเบอะ
ไปครับอืดไปครับตุ้มยอมครับเอาครับเอาครับโอ้โหเอาครับเอาครับโอ้โหโอ้ยดึงครับผมดึงครับโอ้โหอาจ้าอาจ้าเฮ้ยพี่ไปขึ้นจริงเหรอหูนี่ล้อหลังนี่หมุนหมุนแบบหมุนแบบหมุนแบบจังๆเลยนะเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วมาเอาเอ้ยเอ้ยมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โหค่อยมาครับโอ้โห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 แรงแรงโอ้โหโอ้โหโอ้ว้าววันที่7ขึ้นเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหไม่ต้องถึงแมคโครไม่ต้องถึงแมคโครผมบอกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออมันหนักกับหนักมันได้เนาะหนักกับหนักมันช่วยกันได้ครับท่านผู้ชมครับเยี่ยมเลยครับผมโอ้โหโหหนักกับหนักมันช่วยกันได้เออโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมแหมจริงๆเลยเชียวโอ้โหเฮ้หนักกับหนักมันช่วยกันได้เป็นไงเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยครับไหนดูดิโอ้โหไปโจไปเลยใบปอหนึ่งผลงานเพลงโอ้ขึ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับข้างหลังนี่ก็มีไซเรนด้วยนะฝากติดตามผลงานย้อนหลังด้วยนะครับผมเยอะใช่หรือเปล่าเกรดเดอร์ไม่ขึ้นรถไถไม่ขึ้นรถดำเปล่าไม่ขึ้นครับรถดำหนักคันนี้ครับพระเอกครับวันนี้ไม่ใช่โกเบครับเป็นพระเอกครับโกเบไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกทุกอย่างเสมอไปครับผมเกียร์เดอร์ก็ไม่ขึ้นหน่ะคิดดูดิท่านผู้ชมคือแบบเกียร์เดอร์ที่ตัวแรงจัดๆเลยนะไม่ขึ้นน่ะโอ้โหเจอรถหนักไปคือขึ้นเลยครับโอ้โหคือแบบต้องยอมรับเขานะผมแรงใช้ได้ครับเอาเดี๋ยวลองขับรถดูดิอย่าไปตกอีกล่ะลูกพี่ไปเดี๋ยวปุ๋ยไปส่งลูกค้ากันในคลิปหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้โหก็แน่แหละเบิกบัตรได้หัวใจที่เพโอ้โหถือว่าขึ้นครับยกนิ้วให้เลยครับท่านผู้ชมครับแหมน้องคนนึงครับแนะนำมาว่าตอนแรกผมคิดไม่ได้นะท่านผู้ชมน้องคนนึงแนะนำว่ามาว่าพี่เอาเขาเรียกว่ารถหนักกับหนักเลยรถหนักกับรถหนักเออดึงกันเออว่ะผมก็คิดว่าเออผมคิดได้เออว่ะมันก็น่าจะขึ้นเนาะเพราะมันหนักกับหนักผมก็จัดลองมาดูโอ้โหสรุปยกนิ้วให้เลยครับผมโอ้เย้ผมสรุปก็คือขึ้นแล้วกันนะผมเดี๋ยวมีถ้ามีการติดอีกยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันอีกแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมใครชอบคลิปนี้นะครับเจอกพาร์ทหน้าเจอกการติดกันครั้งหน้า ติดครั้งหน้าก็เดี๋ยวจะช่วยอีกแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเจอกันครับสวัสดีครับ